ผมอยากจะเทศนาในเช้าวันนี้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในแสริภาพแสรีภาพในพระวิญญาณบอกวิสุดทดีผมมาพร้อมกับภรรยาในเช้าวันนี้ปีนี้ก็เราก็ฉลองครอบรอบแต่งงาน35ปีจึงก็รู้สึกก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราแล้วก็ผมยังนึกถึง ตอนนั้น36ปีที่แล้ว1ปีก่อนหน้านั้นที่เราแต่งงานก็มั่นกับฟลอรอ์เราก็ไปที่พอพอดีฟลอร์ NA, วีในวังเวียนพักิสตามที่เดียวกับผมที่อังกฤษแล้วก็ในอาทิตย์สุดท้ายก็ผมก็พาเขาไปหาพ่อแล้วก็ด้านหลังบ้านของพ่อก็มีภูเขาเราก็เปขึ้นภูเขาถึงยอดภูเขา แล้วพอถึงยอดภูเขาก็ผมคุกข่าวแล้วก็ผมเอากระดาษออกมาแล้วในกระดาษมีสิบข้อผมก็ถามเขาข้อแรกฟลอร์พร้อมที่จะทำอาหารให้ผมตลอดชีวิตของผมไหมก็สองฟลอร์พร้อมที่จะซักผ้ารีดผ้าให้ผมตลอดชีวิตของผมไหม <c oughs> ก็พร้อมที่จะไปภาริยาธะซึ่งพี่น้องคิดว่าพ้อมมีกระดาษอย่างนี้ไหมไม่มีนะครับไม่ได้ถามอย่างนั้นก็ขอให้เขาแต่งกับผมแล้วเขาก็รับมาทำไมผมเล่าอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งชีวิตกับพระเจ้าบางทีเราทำให้เป็นข้อเป็นกฎอสองคำที่ยากสำหรับเราในการเข้าใจ คือแสวิภาพและพระคุณของพระเจ้าเนื่องจากเรามาจากเบื้องหลังที่ตั้งแต่เราเป็นเด็กขึ้นมาเราก็ฟังข้อความว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนหลายครั้งพระเจ้าทำกับเราไม่ใช่ตามที่เราสมควรที่จะได้ พระเจ้าทําไม่เหมือนที่เราคิดว่าเราเหมาะสมที่จะได้แล้วน่าจะเป็นประสบการณ์ของเราทุกคนที่พระเจ้าเต็มไปด้วยพระคุณต่อชีวิตของเราและชีวิตของเรากับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นกับกฎเกณฑ์ที่หนึสองสแต่ว่าขึ้นกับความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์ที่เรามีเสริภาพกับพระองค์ผมจึงอยากจะนําให้เราคิดถึงข้อ,ขอความพระคัมภีร์ ในพระธรรมกลาเทียมาจากกลาเทียบทที่5ตั้งแต่ข้อที่1นึ่งแต่ว่าเราจะไม่อ่านทั้งหมดนะครับเราก็จะกระโดดมาถึงข้อที่13แล้วจากนั้นข้อที่16ถึงข้อที่18ทั้งนานั้นขอเสนอให้เราหยืนขึ้นนะครับแล้วเราก็จะอ่านพร้อมจะอ่านให้เรานะครับจากข้อความนะครับกลาเทียบทที่5ข้อที่1ต้นไปเพื่อแสวิภาพนั้นเอง พระคิดจึงได้ส่องให้เราเป็นชายเพราะฉะนั้นจองตั้งมั่นและอย่าเข้าที่แอกของการเป็นชาติอีกเลยแล้วข้อที่13ท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพขอแต่เพียงยาถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนังแล้วข้อ16ถึงข้อที่18แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจองดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันจากนั้นท่านทั้งหลายแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนามโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมปัญญตัติให้ปธิษฐานด้วยกันพระปิดาขอบพระคุณพระอ,องค์สมหรับความจริงในพระวจนะของพระอ,องค์ และขอพ่อองค์ให้ความจริงนั้นประจักษ์แจ้งในจิตใจของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยให้เราเข้าใจขอให้เราได้รับการปลอบปลอยขอพ่อองค์ทรงปลอบปลอยข้าพเจ้าด้วยในการกล่าวช่อยํำให้ชัดเจนสำหรับพี่น้องในเช้าวันนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอามนให้พี่น้องนั่งลองนะครับบริบทของข้อความที่เราได้อ่าน คือเขียนถึงคริสเตียนที่กาลาเทียเปาโลเขียนถึงคริสเตียนที่กาลาเทียแต่พี่น้องที่กาลาเทียถูกผลักด,ดันที่จะเข้าสู่กาะปัญญัติเนื่องจากมีชาวอยู่บางคนที่ยึดกับธรรมบัญญตัติและเขาพยายามที่จะเหมือนบังคับคริสเตียนทุกคนที่จะต้องอยู่ภายใต้กาบปัญญัติของพระเจ้าในข้อความที่เปาโลเขียนมีสามคำที่สำคัญ ที่เห็นขีดเส้นในเวลาเราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้มีคำว่าเนื้อหนังมีคำว่าธรรมปัญญัิและมีคำว่าแสรีภาพในเช้าวนันนี้ผมอยากจะอธิบายทีละคำเพื่อเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะมาสู่แสรีภาพในพระองค์สุดท้ายคำแรกคือเนื้อหนังพระครัมภีร์อธิบายว่าพระวิญญ,ญาณและเนื้อหนังต่อสู้กัน คือขัดแย้งกันในข้อที่17บอกว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองไฟล์ต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทําซึ่งคล้ายๆกับที่ปาโเาเขียนในพระธรรมโรมบทที่เจที่บอกว่าในเนื้อหนังของข้าพเ,เจ้าไม่มีความดีอยู่เลย เจตนาดีขัาพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยคล้ายด้วยกับสิ่งที่แปตรตได้เขียนใน1 8ึ่งแปตที่สข้อสิบที่บอกว่าให้แว้นจากตันหาของเนื้อหนังซึ่งต่อสู้กับวิญญาณจิตซึ่งน่าจะเป็นประสบการณ์ของเราทุกคนคือมีคล้ายๆมันมีสองคามบางครั้งเกิดขึ้นในใจของเรา คือเนื้อหนังของเราต้องการสิ่งหนึ่งแต่จิตวิญญาณกับพระวิญญาณต้องการอีกอย่างหนึ่งและสองอย่างนี้มันขัดแย้งกันในเราพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าได้ให้ความปรารถนากับมนุษย์เราและความปรารถนาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีคืออย่างเช่นเรามีความปรารถนาที่จะได้รับเกียรติพระเจ้าสร้างเรา ตามพระฉชา้ยาของพระเจ้ามนุษย์ควรจะได้รับเกียรติและเป็นความปารถนาปกติสมหับมนุษย์เราที่จะได้รับเกียรติหรือความปารถนาที่จะกินที่จะเดิมที่จะรับประทานก็เป็นสิ่งธรรมชาติที่พระเจ้าสั่งให้ไว้หรือให้ไว้ในชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์มีความปรารถนาในความสัมพันธ์ทางแพทย์ซึ่งถ้าอยู่ในขอบเขตที่พระเจ้าให้ไว้ ระวางชายกับหญิงที่สมรสกันก็ในขอบเขตนี้เป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นของประทานจากพระเจ้าหรือความปรารถนาที่จะพักผ่อนพระเจ้าไม่ได้สร้างเราแบบไม่มีความจำกัดเหมือนซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์เกิลแต่พระเจ้าให้เรามีความจำกัดเพราะฉะนั้นเรามีความปรารถนาแบบธรรมชาติที่จะต้องพักเราไม่ใช่เครื่องกลที่จะสามารถทำตลอด แต่เมื่อความบาปได้เข้ามาความบาปทําให้ความปรารถนาเหล่านี้เพี้ยนไปจากสิ่งปกติที่พระเจ้าต้องการแทนที่จะได้รับเกียรติเราก็มีความยิงหรือแทนที่จะกินแบบปกติก็มีความตักกลับหรือแทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ทางแพทยก็กลายเป็นการผิดประเวณีต่างๆหรือแทนที่จะพักพ่ธรรมดา ก็กลายเป็นความเกียดข้านซึ่งเราเรียกว่าเป็นจันหาของเนื้อหนังซึ่งเหล่านี้ก็ทำให้ความปราจนาปกติเพี้ยนไปและถ้าเราปล่อยชีวิตของเราตามเนื้อหนังเหล่านี้ก็จะต่อสู้กับวิญญาณจิตของเราคือเนื้อหนังจะทำลายจิตวิญญาณของเรานี่เป็นปัญหาของเนื้อหนัง ถ้าเราปล่อยตัวทําให้ชีวิตของเราไม่สามารถเติบตโตไฟวิญญาณยังถูกต้องตามที่พระเจ้ามีมีความปรารถนาต่อเราเราจะจําเป็นต้องเอาความปรารถนาของเราอยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในการครอบครองของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ประเสริฐจะเป็นสิ่งที่ดีและความปรารถนาแม้ความปรารถนาของเราจะสามารถรับใช้พระเจ้าและเราก็สามารถเติบโอ าวิญญาได้ญญณแต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่ประถมการคอ่งข้างจะถึงวิวรเราเห็นว่าประวัติของมนุษย์ผิดพลาดเสมอต่อเนื้อหนังตั้งแต่คาอินค่าอาเบลก็เป็นความเนื้อหนังของคาอินหรือแม้แต่อรัราหัมแทนที่จะรอคอยและเดินด้วยความเชื่อรอคอย บุตรแห่งพันธสัญญาอัปาหามก็จ่ายร้อนตามเนื้อหนังก็พยายามจะช่วยพระเจ้าด้วยตอนเองก็มีบุตรจากคนใช้ซึ่งก็มาจากเนื้อหนังของอัปาหามเองไม่ได้มาทางไฟวิญญาณด้วยความเชื่อแม้แต่โมเสสโมเสสไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเพราะว่าโมเส่จ่ายร้อนโกรธกับอิสวาลตีห็น แล้วพอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการปล่อยอารมณ์ปล่อยเนื้อหนังของโมเสสพระเจ้าไม่อนุญาตให้โมเสสเข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาหรือดาวิดกษัตริย์ดาวิดซึ่งเราก็กัมจะยกมาเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ที่ดีแต่เราก็รู้ว่า,า,ววาเมื่อเขามีโอกาสก็พลาดไปทางเนื้อหนังของเขากับแบดชีบาแม้กระทั่งก็ฆ่าสามีของเขา,าเพื่อจะได้ ปาชีปเป็นของตัวเองโซโลโมอนเช่นเดียวกันแม้มีปัญญามากแต่พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังมีภรรยาเยอะแล้วก็ปล่อยในต้านทางแพทย์เหมือนกันเราจะเห็นว่าพักคัมภีร์ให้เราเห็นว่ามนุษย์พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังสม่ำเสมอแม้แต่แปดโรเมื่อพระเจ้าเมื่อพระีซูั่ว่าแปดโจจะปฏิเสธเรา แปะโจสัญญาว่าจะไม่ปฏิเสธพระองค์แต่สุดท้ายแปะโจก็พ่ายแพ้ต่อเนื้อหนังของตัวเองและได้ปฏิเสธพระเยซูไปพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ก็เต็ไมไปด้วยคำพยานว่ามนุษย์ล้มเหลวแต่พระเจ้าสัต่์ซื่อพระเจ้ามีคำตอบสำหรับมนุษย์เราซึ่งเราก็จะต้องดูต่อไปคำที่สองคำแรกเนื้อหนังคำที่สอง คือธรรมบัญญตัติในพระคัมภีเดิมสิ่งเดียวที่ทำให้เป็นภาพพอ์ของการเป็นปราชากรของพระเจ้าสัญ,สญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงว่าคนนี้เป็นคนของพระเจ้าคือธรรมบัญญตัติและชาวอิสราเอลก็เพื่อจะแสดงถึงว่าเขาอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ ก็มีทั้งธรรมบัญญัติสิบประการทั้งธรรมบัญญัติของโมเสสที่ให้กับชนชาติอิสราเอลสิ่งที่จะแสดงว่าคนอยู่ภายใต้ธรรมบัญญตัติคือเขาก็จะเข้าสุนัตเป็นพิธีกรรมซึ่งก็ทำให้เมื่อมีคริสเตียนในรุ่นแรกหลังจากพระเยซูและมาเชื่อพระเยซูคริสเตียนที่มาจากบึ้งหลังชาวอยู่ข้องขันสับสนว่าเขาจะทำยังไงในเรื่องธรรมบัญญัติ เพราะว่าเขายึดปัญญาติเสมอที่จริงารช,ชาวยูก็มีสองอย่างใหญ่มีธรรมบัญญตัติแล้วก็มีวิหารแต่ในบางช่วงชาวอิสราเอลไม่มีวิหารด้วยเพราะว่าเขาถูกหนาปรศแต่สิ่งที่เขามีตลอดคือธรรมบัญญตัติเขายึดกับธรรมบัญญัติมากแล้วเมื่อเข้ามาเป็นคริสเตียนเขาพยายามจะบังคับคนที่มาเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่ชาวยูจะบอกเขาว่าถ้า คุณจะเป็นคริสเตียนที่สมบูรณ์คุณต้องอยู่ภายใต้ธรรมปัญญัติด้วยคือต้องถือปัญญัติด้วยนี่เป็นการสอนนี่เป็นบอิบทที่เราได้อ่านปาโเราจึงชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ในขอ้อที่18ที่เราได้อ่านปาวลก็เขียนถึงพี่น้องกาลาเทียว่าท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมปัญญตัติและแม่ก่อนหน้านั้นในบทที่3ขอ้อที่1 8 ป่าแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นที่แน่ชัดว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมในสายพระแนกของพระเจ้าด้วยธรรมบัญญัติได้เลยเพราะว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อพี่น้องเป็นโดยความเชื่อที่คนเนึงคนใดจะชอบธรรมได้แม้แต่อาบบราฮัม ก็อบรหาหัมเกิดก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติโดยสามปายก่อนโมเสสมาแล้วอบรหาหัมก็ชอบทำเพราะอะไรเพราะเชื่อฟังหรือเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสำแดงกับอบรหาหัมถ้าอย่างนั้นพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติเพราะอะไรในกาลาเทียบทที่สข้อที่19เาปล่าเราก็ตั้งคำถามนี้เหมือนกันถ้าเช่นนั้น มีธรรมบัญญัติไว้ทำไมที่เพิ่มธรรมบัญญัติก็เพราอกันละเมิดพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติเพราะว่าเห็นมนุษย์ว่ามันมีแต่ความผิดาบาปมีแต่ตัณหาของเนื้อหนังจึงพระเจ้าเพิ่มบัญญัติเข้าไปยกตัวอย่างในชีวิตของตัวเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กผมก็เป็นเด็กที่สนมาก ทำให้พ่อแม่กังหวลนมากเื่องสตีฟผมมีพี่ชายมีน้องชายแต่ผมก็สนที่สุดในสามคนนั้นหน้าบ้านเราเป็นถนนแล้วก็มีที่ระบายน้ำแล้วในที่ระบายน้ำมีแหล็กใหญ่ที่หนักหนักมากที่ปิดเป็นมึนเป็นฝาปิดที่น้ำจะระบายหลงผมเห็นว่าผมชอบคน้นคว้าชอบทำอะไรที่แปลก แหลกผมจึงเอาท่อนแหลกมาเป็นเป็นเป็นท่อแหลกมาเสียบใต้แหลกที่เป็นฝาปิดนั้นแล้วก็ยกขึ้นมาอ่ามันหนักมากแต่ผมอายุแค่8ปดขวบผมก็ยกได้ด้วยวิธีนี้แต่พอดีเอาเท้าเข้าไปแล้วก็มันหลุดลองไปแล้วก็ทับเท้าอ่าและนิ้วใหญ่ก็หลุดไปแล้วก็เลือดไหลแม่โกรธมาก ต้องแพนแล้วก็โกรธมากสุดท้ายแม่กับพ่อก็ตั้งกฎไว้ให้ผมว่าสตีฟห้ามยกแหลกหน้าบ้านมันปกติไม่ต้องมีกฎใช่ไหมไม่ต้องมีกฎแบบนั้นแต่เนื่องจากผมสนเนื่องจากผมผิดปกติทำให้ต้องมีกฎเราชอบละเมิดกฎเราชอบ ใช้ตามเนื้อหนังพระเจ้าจึงให้กฎปัญญัติกับมนุษย์เราเพื่อจะควบคุมเราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือว่าพระเจ้าไม่เคยให้กดปัญญตัติเพื่อจะแก้ให้เราปกติได้กดปัญญัติสามารถช่วยควบคุมได้แต่ไม่สามารถทําให้เราปกติและไม่ได้เป็นคนที่ชอบทำบาปต่ตอไปปัญหาอยู่ภายใน เราในพระคัมภีรก็บอกว่าปัญญัติว่าในยอม์นบทที่หนึ่งข้อที่17เราได้ทำบัญญัตินั้นมาทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระยีสุขฤ์พี่น้องมนุษย์เราต้องการมากกว่าปัญญัติมากกว่าข้อห้ามข้อห้ามช่วยเราได้แตบบ่ควบคุมในในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาภายในเราได้เราต้องมีอะไรมากกว่านั้นเป็นอีกมิตีหนึ่งเราต้องเข้าสู่อีกมิตีหนึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งนำเรามาถึงคำที่สามที่เป็นคำว่า liberty หรือเสรีภาพเราต้องเพิ่มความว่าเสรีภาพายพระวิญญาณเพราะว่าสองอย่างนี้มันจะควบค,ค,คู่การไปเสมอในข้อความอย่างในกลาเทียบที่5ข้อที่หนึ่ง บอกว่าเพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคิด์จึงได้สองให้เราเป็นชายคือไม่ใช่อยู่ภายใต้กฎบัญญัติในกาลาเทียบทที่5้าข้อที่18บอกว่าแต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการสรองนามโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติคือเสรีภาพหมายถึงชีวิตที่ดำเนินอยู่ภายใต้พระวิญญาณบริสุทธิ ไม่ใช่ตามเนินอยู่ภายใต้กฎปัญญัติพน้องเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในจิตใจของเราและหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสำแดงและทำให้ทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูปรากฏในชีวิตของเราทำให้พระเยซูเป็นจริงภายในเราทำให้สิ่งที่พระเยซูกระทำที่กางเขนเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์มีหน้าที่อย่างนี้แล้วพระเยซูอธิบายว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนเมื่อเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยอห์นบทที่7ข้อที่37และข้อที่38 38นะครับถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดืม่มแม่น้ำที่มีน้ำตามรองชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้น ซึ่งพระยีูหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเปรียบเสมือนเป็นแม่น้ำที่ตจำรองภายในจิตใจของผู้เชื่อคือนั่นจะเป็นลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเหมือนเป็นแม่น้ำที่จำลองชีวิตอยู่หลังหลายภายในจิตใจของเราสร้างแรงจูงใจที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้า สร้างแรงจูงใจที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยกับพระอ,องค์เหมือนมีความสัมพันธ์กับพระอ,องค์ไม่ใช่เหมือนกฎเกณฑ์เหมือนผมแกล้งที่จะพูดถึงกับกับฟลอ์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทำหน้าที่นี้มันจะเป็นความตื่นเต้นภายในใจของเราที่เราติดสนิทกับพระเจ้าและพระเจ้าอยู่กับเรานี่แหละจะเป็นเหตุผลที่เราจะกระทา ในสิ่งต่างๆไม่ใช่กฎปัญญัตเราต้องระม,มัดระวังว่าเราไม่ได้ให้ชีวิตคริสเตียนกลายเป็นกฎปัญญัตแล้วเป็นไปได้มากเนื่องจากเราก็มาจากเบื้องหลังของพิธีกรรมทางศาสนาศาสนาทุกศาสนาก็สอนเป็นคนดีแต่เป็นพิธีกรรมทั้งนั้นแต่เราที่เป็นคริสเตียนเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่เป็นสิ่งง่ายที่เราจะให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้ากลายกลับมาเป็นพิธีกรรมเป็นกฎศาสนาสมาร,ราวพระเยซูตรัสกับคนที่เป็นนักศาสนาในสมัยของพระเยซูว่าบัรดาผู้ที่เหนื่อยแปลกภาระหนักจองมหาเราวแล้วเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขคือว่าเป็นคนที่อยู่ภายใต้กฎปัญญัติคือนักศาสนา ก็เหนื่อยมากในการถือศาสนาแต่พระเยซูต้องการจะให้ปล่อ,ลอยจากความเหน็ดเหนื่อย mm hmm. ก็ชาวยูวก็เป็นอย่างนั้นในสมัยของพระเยซูที่จริงถึงทุกวันนี้ชาวอยู่ที่อยู่ภายใต้กฎบปัญญตัติหรือที่แข่งคัดต่อ,อกฎบปัญญัติของพระเจ้าถึงทุกวันนี้ก็ลำบากในบางสิ่งบางอย่างตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกในวันศุกร์จนถึง ดวงอาทิตย์ตกในวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นวันสมาโชของเขาห้ามทำอะไรแม้จะเปิดปิดไฟก็เปิดปิดไม่ได้ผมมีเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนบ้านของพี่น้องชาวอยู่แล้วก็เลยเวลาหอบมองเย็นในวันศุกร์ก็ถูกเรียกจะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านลืมที่จะปิดไฟลืมที่จะเปิดไฟไว้แล้วตามกฎของวันสมาเธอห้าม ทำงานในวันสบาเซอห้าแม้แต่ห้ามเปิดไฟจึงก็เพื่อนเราต้องไปช่วยเปิดไฟให้เขาแต่พี่น้องปันดาผู้ที่เหนื่อยด้วยกฎปัญญาติต่างๆจงมาหาเราพระเยซูให้เป็นสุขปลอดปล่อยพี่น้องเราต้องระม,มัดร,ระวังในชีวิตคริสเตียนของเราอันนี้ก็ของท่านเอ็กซ์ตรีมสุดขีดไป แต่เป็นไปได้ที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเหมือนเป็นกฎเกมฑ์อย่างเช่นยกตัวอย่างพี่น้องต้องมาโบสถ์ไหมส่วนมากเราก็จะอยากใช่แต่ถ้าเราบอกว่าต้องมาโบสถเรากำลังให้เป็นกฎพี่น้องต้องถวายทรัพย์ไหม เราอยากจะตอบว,ว่าต้องถวายสาแต่เมื่อเราตอบว,ว่าต้องเรากำลังให้กลายเป็นกฎเกณฑ์พี่น้องต้องประกาศไหมต้องประกาศเรากำลังให้เป็นกฎเกณฑ์ทำไมเรามาโบนเพราะว่าแม่น้ำที่ตามองชีวิตกำลังทำงานในจิตใจของเราทำให้เราอยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะพบพี่น้องไม่ใช่เพราะว่าเราต้องมา ถ้าเราถามเพราะว่าต้องมาก็จะฆ่าวิญญาณจิตที่กําลังแม่น้าที่กําลังหลายก็จะหยุดหลายหรือถ้าเราถวายเพราะว่าต้องถวายก็ฆ่าเป็นการฆ่าวิญญาณแห่งการถวายที่พระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจย,ยินดีคือมาจากแม่น้าที่ตามมองชีวิตมาจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเรา มีเสรีภาพเป่าจริงจะปล่อยตัวตามเนื้อหนังเหมือนกันเราอาจจะบอกว่าถ้าเราไม่ต้องมาโบสถ์อาทิตย์นี้ก็เหนื่อยมากก็เกียดไม่อยากไปโบสถ์แล้วก็ก็จะนอนยาวไปเลยอันนี้ก็ฉวยโอกาสตามเนื้อหนังเปล่าเราก็ยังเตือนในข้อที่13ว่าอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนัง เพราะว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็กลายเป็นชาติอีกทีของเนื้อหนังฝ่ายหนึ่งเราเป็นชาติของกฎปัญญาตอีกฝ่ายหนึ่งเราก็กลายเป็นชาติของเนื้อหนังของเราแท้ที่จริงพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่เราจะมีชัยชนะต่อเนื้อหนังได้พระวิญญ,ญาณทําให้เราเอาชนะเนื้อหนังในข้อที่สิบกบอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจองดําเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณแล้วท่านจะไม่สนอง ความต้องการของเนื้อหนังเราเห็นว่าวัตที่สองเป็นผ่อนจากวัตแรกคือถ้าเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณผ่อนออกมาจากชีวิตคือเราจะไม่ปล่อยตัวตามเนื้อหนังพี่น้องคำตอบสำหรับเนื้อหนังของเราไม่ใช่ตั้งกอดไว้เพื่อจะควบคุมเนื้อหนังสุดท้ายจะไม่เวิร์กสุดสุดท้ายจะไม่เวิร์กคำตอบคือว่า ยอมจำนอนต่อพระวิญญาณประกอบด้วยพระวิญญาณบริสิสธิ์ผูกพันกับพระอยซูในความสัมพันธ์กับพระองค์เข้าสนิทอยู่ในพระองค์แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังยกตัวอย่างถ้าเราใจร้อนหน่อยขี้อารมแล้วก็คนทำอะไรขึ้นมาทำให้เราโกรธคำตอบไม่ใช่ว่าเราตั้งกฎไว้ที่จะควบคุมความโกรธของเรา แต่คำตอบคือว่าเราเข้าเสนิทอยู่ในพระเยซูและผนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเสนิทกับพระองค์ก็จะหลังลายความรักความปรับรื่นใจสันติสุขการรู้จักบังคับตนเองก็เป็นผนที่ออกมาจากชีวิตอันที่สองพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้รักษาธรรมบัญญัติอย่างแท้จริงคือตามวิญญาณของธรรมบัญญตัติ ทำให้เราสามารถรักษาได้เหมือนที่ปาเราเขียนในโรมบทที่8ข้อที่4ี่ที่บอกว่าเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราที่ไม่ําเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณพระวิญญาณทำให้เราทำใหพ้พระปัญญัติของพระเจ้าสำเร็จในเราไม่ใช่ว่าธรรมบัญญัติไม่ดีธรรมบัญญัติแสดงถึงว่าพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ว่าเราจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ายังไงโดยเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูบางคนก็จะผิดพระเยซูว่าผิดปัญญัติอย่างเช่นผิดวันสะบาโตแต่แท้ที่จริงพระเยซูในการรักษาคนในวันสะบาโตกำลังทำให้วิญญาณแห่งวันสะบาโตท,ทำให้คนเข้าถึงการพำนักของพระเจ้าเข้าในการสะบาโตของพระเจ้าอย่างแท้จริงพระเยซูกำลังทำให้สำเร็จ พี่น้องเราจะทําให้ปัญญาของพระเจ้าสําเวจไม่ใช่อยู่โดยการอยู่ใต้ธรรมบัญญตัติแต่โดยการเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีราเบียบในชีวิตผลของพระวิญญาณอย่างหนึ่งคือรู้จักบังคับตนเองฉะนั้นอย่างเช่นในการถวายทรัพย์ก็พระวิญญาณทําให้เรามีการบังคับตนเองมีราเบียบได้ ทุกระยะระยะก็ฟลอกับผอมก็จะนั่งลองแล้วก็เราจะตัดสินใจด้วยการต่อพระพระพระเจ้าว่าเราอยากจะถวายเท่าไหร่แล้วให้เป็นระบบไปเลยว่าเราก็จะทําอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มาจากกฎที่เราต้องทําแต่มาจากวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แม่น้ําที่ตามมองชีวิตที่หลังหลายมีเสรีภาพแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในการถวายตามที่พระเจ้าต้องการเพราะฉะนั้น ธรรมบัญญัติยังเป็นประโยชน์อย่าทิ้งรรมบัญญัติไปเลยเป็นประโยชน์ยังไงบ้างก็เป็นประโยชน์หนึ่งจะเหมือนกระจกนำให้เรารู้จักพระเจ้าเป็นอย่างไรอันที่สองเตือนเราเมื่อเรากำลังจะพลาดหรือกำลังจะทำให้พระเจ้าเสียประชัยรรมบปัญญาตสามารถมีอทิทธิพลต่อเราได้หรืออันที่สาม ให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ปัญญาของพระเจ้ายังเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราไม่ใช่ว่าคริสเตียนไม่มีธรรมบัญญัติเลยแต่พี่น้องเราอยานนมตัวให้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะสำเร็จในตัวเราที่มีความสามัมพันธ์กับพระอ,องค์ไม่ใช่กดปัญญตัตา ที่เราจะเขียนไว้และอยู่ภายใต้กฎต่างๆฉะนั้นเราสรวจพี่น้องเราสามารถสรวจได้โดวยวาดภาพสมมติว่าเราจะเดินบนยอดหลังคาบ้านไม่ค่อยจะแนะนำที่จะทำอย่างนี้แต่ว่าสมมุติว่าเรากำลังต้องเดินบนยอดหลังคาบ้านแท้จริงการดำเนินในภรพวิญญ,ญาณหรือในแสริภาพในภรพวิญญ,ญาณ เปรียบเสมือนเดินบอนยอดหลังกาบ้านแสวิภาพซึ่งเป็นพระคุณอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าแต่เป็นไปได้ง่ายที่เราจะตอกขั้งหนึ่งขั้งใดคือถ้าตอกขั้งหนึ่งเ,เราตอกไปสู่กฎปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งง่ายที่เปลี่ยนจากความรู้สึกตื่นเต้นกับพระวิญญาณแม่น้ำที่ตามมองชีวิตที่นำชีวิตได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ หรือถ้าเราตอกอีกครังง้งหนึ่งก็เป็นไปได้ที่เราจะตอกสู่เนื้อหนังของเราซึ่งเราได้พูดมันเป็นสิ่งง่ายที่เราจะตอกในครั้งหนึ่งทั้งใดยังยกตัวอย่างนี่อาจจะเป็นท่านผมก็จะอ่านเกี่ยวกับชีวิตของคุณสุเทพคุณสุเทพเป็นคริสเตียนสองปีอยู่ในริสจกรที่ออรอนคุณสุเทพ ถ้ามีใครที่ชื่อสุเทพที่นี่อย่ากังวลนะครับเป็นคริสเตียนสองปีอยู่ในคริสตจักรที่ร้อนรอนคุณสุเทพเจงร้อนรอนด้วยในการถวายเวลาการอุทิศตัวในการปริบัติพระเจ้าโดยรู้ว่าการอุทิศตัวนั้นจะทําให้ทั้งพระเจ้าและผู้นำคริสตจักรประทับใจคุณสุเทพตั้งมาตรฐานสำหรับตัวเองสูงมาก และเมื่อใดยที่ปลายไม่ถึงมาตรฐานนั้นจะรู้สึกว่าพระเจ้าตำหนิและคนอื่นตำหนิด้วยมีใครบ้างที่เป็นสุทแทบไหมที่นี่ที่จริงผมเองสุทแทบเมื่อผมมาประเทศไทย36ปีที่แล้วก็ตั้งชื่อว่า,ว,าว่าสุทแทบแต่ไม่เคยติด ว่าสเตฟสุดแทบแต่ว่ามันติดที่สตีฟแต่ว่าลักษณะชีวิตบบเป็นอย่างนี้ก็ผมก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นคริสเตียนใหม่ๆหรือสองปีสามปีแท้จริงถึงห้าปีก็เป็นอย่างนี้คือเริ่มต้นด้วยความรู้สึกโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่มาเป็นคริสเตียนตื่นเต้นมากแต่พอเวลาผ่านไปก็กลายเป็นกอดเกณฑนต้องเฝ้าเดียว ต้องถวายต้องมาโบสถ์ก็กลายเป็นกฎเกณฑ์แต่ผมก็สู้กฎเกณฑ์ผมจะผมจะเป็นคริสเตียนที่ดีที่สุดตั้งใจจะอุทิศตัวแต่โดยไม่รู้ตัวกลายเป็นสตีฟที่ทํากลายเป็นมนุษย์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์มาตรฐานการมีมาตรฐานที่สูงไม่ผิด แต่การมีมาตรฐานที่สูงโดยมนุษย์จะสู้ที่จะทำก็ทำให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการเป็นคริสเตียนของเราแทนที่จะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็น,ปนไปได้ง่ายที่เราจะตอบเป็นเนื้อหนังเป,นเป็นไปได้ถ้าเราล้อมลองในเนื้อหนังพระเจ้ายกโทษมั้ยไหมพระเจ้าก็ยอโโทษ พระเจ้ายกโทษกี่ครั้งไม่จำกัดเอ้ยใช่อย่างนี้เราก็ล้มหลงได้เรื่อยๆไม่เป็นไรพระเจ้าจะยกโทษแต่ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าการล้มหลงในเนื้อหนังต่อสู้จิตวิญญาณขัดขวางพระวิญญาณทำให้แม่น้ำหยุดไหล ทำให้เราไม่ได้เติบต่อไฟวิญญาณพี่น้องนี้เป็นเหตุผลที่เราไม่ควรจะปล่อยตัวตามเนื้อหนังเพราะว่าเป็นฆ่าสึกต่อจิตวิญญาณของท่านถ้าจะตอกข้างหนึ่งข้างใดพี่น้องคิดว่าตอกข้างไหนดีกว่าส่วนมากจะตอบว่าตอกในเกาะปัญญาจะปลอดภัยกว่าใช่ไหม แต่พี่น้องลองคิดถึงคำอุปมาปุดน้อยที่หลงหายปุดน้อยก็เหมือนเนื้อหนังใช่ไหมที่แท้่จริงพระปิดาหรือปีดาก็มีพระคุณต้องการมีความสามัมพันธ์ที่ดีกับปุดน้อยแต่ว่าปุดน้อยก็แต่งไปด้วยเนื้อหนังก็ใช้สับสมบัติของพ่อตามเนื้อหนังของตัวเองจนกระทั่งปุดน้อยที่หลงหายหูตัว มาซ้ำนึกตัวแล้วก็กลับมาแล้วก็มอบชีวิตไว้กับพ่อและสุดท้ายเราเห็นภาพของบุตรน้อยที่หลงหายกลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่สนิทกับพ่อที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่พี่น้องลองคิดถึงบุตรคนต่อลูกชายคนต่อเป็นภาพของอะไรภาพของกฎบัญญัติบนกับพ่อว่า ดูสิข้าพเจ้าก็รักษาสิ่งเหล่านี้ทําเพื่อพ่อตลอดพ่อไม่เคยเลี้ยงเลยก็สัตว์ซื่อตลอดแต่เป็นปุตรที่อยู่ภายใต้กฎที่ไม่มีวันที่มารู้ตัวแล้วก็มาสู่ความสัมพันธ์ที่เสนิทกับพ่อที่แท,ท้จริงคุณพ่อต้องการสำหรับลูกทั้งสอง พี่น้องระมัดระวังปังชีเราจะตาบอดด้วยกฎปัญญาเราคิดว่าเราเราเรา,เราทำได้แต่พี่น้องเราต้องมาถึงชีวิตที่เป็นเสรีภาพในพาวิญนญีณนี้ไม่ได้หมายความว่าเราก็จะหยุดทําหน้าที่ของเราเราจะหยุดทําอะไรไม่แต่พี่น้องลองลองวัดดูว่าพี่น้องอยู่ฝั่งไหนพี่น้องอยู่ที่ไหนในภาพนี้ของหลังคาบ้านตอนนี้พี่น้องเป็นแบบไหน แล้ววัดด้วยว่าอะไรเป็นแรงจูงใจภาพภายนอกอาจจะดูเหมือนกันแต่ความแตกต่างอยู่ที่แรงจูงใจมาจากแรงอะไรถ้ามาจากแรงมนุษย์ก็จะจบด้วยมนุษย์แล้วเราอาจจะฝ่ายขาดอาจจะเบิร์นเอาท์เป็นไปได้สุดท้ายแต่ถ้ามาจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณเป็นความชื่นชมยินดีในพระอ,องค์ นี่แหละพี่น้องต้องรักษาชีวิตของท่านไว้ในการความร้อนร้อนของท่านในการตาเนินชีวิตคริสเตียนสมัครคริสเตจด้วยเป็นไปได้ที่เราสร้างระบบที่เป็นกฎแต่เราเราเราให้พระวิญญ,ญาณปลอบปลอยเราและแม่น้ำที่ตามมองชีวิตหลงังลายให้เราอธิษฐานด้วยกันแต่ก่อนที่จะจบก็อยากจะเป็นพยายนว่า ลอเป็นภรรยาที่ดีมากตลอด35ปีทําปีทำทอาหารให้ผมทุกวันซักผ้ารีดผ้าให้ผมทุกวันไม่ใช่เพราะเป็นตอดเกณฑ์ที่ปังครับแล้วไม่ใช่เพราะชอบ,ชอบด้วยบางบางครั้งอาจจะไม่ชอบแต่เขาทำเพราะว่าเขารักเขารักผม ให้เราสงบใจสักครู่หนึ่งสำรวจชีวิตของเราขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ